ในช่วงนี้เรามาติดตามการก,กับความเคลื่อนไหวของบริษัทโทเบียนครับวันนี้นะครับเป็นวันที่หุ้นครูใหม่ครับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่านักทุนจะตอบรับจากเรื่องนี้นะครับราคาเปิดวันนี้ในช่วงเช้าอยู่ที่8บาท3 5สตางค์ราคาปิดวันนี้เนี่ยตอนสิ้นวันสูงกว่าราคาเปิดตอนเช้านะครับไปปิดที่ระดับ 8บาท60สตางครับโดยตอนนี้โบรกเกอร์นะครับก็มีการประเมินแรงการเติบโตชัดเจนขึ้นในปี2567ให้เป้าหมายราคาพื้นฐานนะครับของ t ท u ูใหม่หลังจากการควบรวมกิจการแล้วเสร็จนะครับถึง10บาท32สตางถึง10บาท40สตางต่อหุ้นเลยครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นการเปิดเทรดโดยราคาตอนเปิดอยู่ที่8บาท35สตางนะครับแล้วก็ราคาที่ปิดไปนะครับวันสุดท้ายของทูเดิมเนี่ยก็คือ8บาท51สตางต่อหุ้นครับ โดยในวันนี้นะครับทรูคอปเปอเรชันครับหรือว่าทรูใหม่นะครับจะกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังกระบวนการควบรวมกิจการระหว่างทรูคอ r p ปอเรชันซึ่งเป็นทรูเดิมและบริษัท Total Access Communication หรือว่า d t แทนะครับแล้วเสร็จไปแล้วเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมามุมมองของนักวิเคราะห์นะครับหลักทรัพย์หยวนต้าครับมองว่าบริษัททรูใหม่คาดว่ากําไรปกติของปี66 68, ถึงปี68จะอยู่ที่3,500ล้านบาทในปี -66 นะครับปี67อยู่ที่12,000ล้านบาท และปี68ครับอยู่ที่14,000ล้านบาทภายใต้สมพมติฐานการผลิตกกำลังของซินเนจีนะครับโดยในปี2566นะครับเรื่องของซินเนจีจะมีมูลค่านะครับแล้วก็มีการเติบโตมากขึ้นโดยมองนะครับราคาเหมาะสมสิ้นปีนี้อยู่ที่10บาท40สตางค์ครับแล้วก็ให้คำแนะนำถือนะครับจากปัจจัยหนุนเรื่องของ MSCI ที่จะปรับเพิ่มน้ำหนักดัชนีในวันที่7มีนาคมนี้ครับ ขณะที่มุมมองของหลักทรัพย์บ,บูลหลวงนะครับมองราคาเป้าหมายของหุ้นทรูใหม่ไว้ที่10บาท40สตางค์ครับซึ่งการควบรวมจะได้ประโยชน์ในแง่ของต้นทุนรายได้ในระยะยาวจะเป็นบวกเพราะว่าช่วยลดต้นทุนและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในแต่ละฝั่งที่ไม่มีนะครับเช่นกล่องสัญญาณทีวีบรอดแบนด์ของทรูครับสามารถให้บริการกับกลุ่มลูกค้า DT แทได้ก็คาดว่าจะเห็นการเติบโตชัดเจนในปี2567 แต่เบื้องต้นนะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือจะมีการกินส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มโทรคมนาคมนะครับอยู่ในระดับร้อยละ54ครับมุมมองของหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับประเมินราคาเป้าหมายในสิ้นปี6 6ไว้ที่10บาทสสตางค์ต่อหุ้นจากปัจจัยหนุนราคาก็คือกําไรที่พลิกขึ้นมาเร็วอัพไซด์จากมาาูลค่าการผลึกกําลังอย่างเป็นทางการที่น่าจะเห็นโมเมนตัมเชิงบวกในปี2568แล้วก็รวมไปถึงนะครับ CP Group ปและเทเลนออาจจะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น ถูกเพิ่มเข้ามาในเม C I ด้วยนะครับปัจจัยนี้เนี่ยก็ทำให้แนวโน้มของหุ้นนะครับมีการเติบโตแล้วก็คาดว่ากำไรปกติในปี66จะอยู่ที่1700ล้านบาทปี67จะอยู่ที่18,100ล้านบาทจากกำไรทางบัญชีการเงินและมูลค่าการซีเนจีและค่าธรรมเนียมของโรมิ่งที่ลดลงไปครับ มาต่อกันที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความงามแล้วก็โรงพยาบาลกันมากดีกว่านะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเติบโตอย่างสูงที่เดียวครับม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจนะครับของทางคลินิกแล้วก็ RJS นะครับซึ่งจะมีการขยายเรื่องของโรงพยาบาลแล้วก็ศูนย์ความงามอย่างต่อเนื่องในปีนี้ครับนายแพทย์อภิรุทธทองวัฒน์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเดะคลินิกวิชากรรมนะครับหรือว่าคลินิกทางก็บอกว่าจะเดินหน้าขยายสาขาตามแผนอย่างน้อย4ส,สาขาในครึ่งแรกของปี66นะครับเพื่อรองรับความต้องการที่เติบโตสูงตอนนี้ก็จัดเตรียมความพร้้อออมมมเเเปิิิดดหงงผ่่าตตััพรรบ ค้าต่างชาติและก็มีแนวโน้มในการหนุนให้ปี66นั้นเติบโตได้ดียิ่งขึ้นครับด้านวปจโรงพยาบาลราชธานีนะครับหรือว่า r j h ระบุว่าบอร์ดของบริษัทนั้นอนุมัติให้บริษัทลงทุนในบริษัทที่จะตั้งใหม่นะครับเพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลบนถนนร่วมกล้าวกรุงเทพขนาด150เตียง เนื้อที่11ไร่เศษนะครับต้นทุนโครงการรวม850ล้านบาทซึ่งบริษัทจะลงทุนในสัดส,ส่วนไม่ต่ำกว่าร้ยละ5 5โดยจะมีการให้บริการนะครับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมสิทธิเงินสดสิทธิประกันชีวิตต่างๆด้วยนะครับรวมถึงผู้ประกันตนตามมาตรา33 39ประมาณ360,000คนด้วยกันครับ ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกมาเตือนนะครับให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหุ้นของเดลต้าหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับราคาปิดไปทําจุดที่สูงที่สุดเป็นปรติการที่1000บาทนะครับโดยจากการติดตามสภาพของการซื้อขายในช่วงวันที่ผ่านมานะครับตลาดหลักทรัพย์ได้พบว่าหุ้นของบริษัทเดลต้าครับหรือว่าเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยนะครับมีราคาเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อวันที่2มีนาคมครับราคาได้ปิดไปที่ระดับสูงสุด All Time High เลยนะครับที่1,000บาทต่อหุ้นแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยขึ้นไปถึง1,016บาทมีมูลค่าการซื้อขาย4,438ล้านบาทด้วยค่า P.E. ที่81.29เท่าแล้วก็ Price to Book Value นะครับที่22.81เท่าครับตลาดหลักทรัพย์นะครับจึงขอให้ผู้ลงทุนพิจารณาข้อมูลปัจจัยพื้นฐานความเสี่ยงและสารสนเทศของ Delta ที่มีการเปิดเผยผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ด้วยนะครับ รวมไปถึงนะครับการตัดสินใจก่อนการซื้อขายจากความเสี่ยงหากราคามีความผันผวนนะครับซึ่งวันนี้ราคาหุ้น Delta าปิดไปนะครับอยู่ที่ระดับ976บาทครับคือราคาลดลงไป24บาทจากราคาปิดเมื่อวานนี้นะครับหรือว่าลดลงไปร้อร์เซ็นตครับขอบคุณที่ติดตามรายการ T.N.N รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์ และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเนนช่อง16ครับ